เดี๋ยววันนี้นะคะมาทำกางเกงนะคะมาพี่บุญทามาทำกางเกงนะคะเป็นกางเกงที่พี่บุญทาซื้อมานะคะในราคาที่ไม่ได้แพงนะคะราคาถูกมากนะคะพี่บุญทาจะเอามาทำให้มันมีราคาขึ้นนะคะเหมาะสำหรับนะคะสำหรับวัยของเราที่จะใส่นะพี่บุญทาจะใส่ลูกไม้แบบนี้นะคะตอนมามันไม่ได้มีนะไม่ได้มีตอนนี้เราก็จะมาใส่นะทำแบบนี้นะเดี๋ยวอันนี้ทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทำจุดนี้ให้ดูเด้อเราจะทำนะคะกางเกงที่แบบราคาถูกๆนะคะให้มันดูแพงดูดีขึ้นยังไงนะคะเป็นกางเกงขาดๆแบบนี้จริงๆมันก็สวยอยู่แล้วนะคะสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะสวยอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับพี่มนทานะสำหรับแบบให้มันดูดีแบบว่าคนโตๆสูงวัยหน่อยใส่ได้ก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาด้นนะคะข้างในนี่ให้มันเพิ่มความเก๋ขึ้นมาอีกเห็นไหมคะมันสวยอยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มความเก๋ขึ้นมาโดยการมีผ้าลูกไม้สวยๆใส่ข้างในแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวพี่ทำมาทำให้ดูนะคะไปดูกันเลยนะคะก็จะใส่ผ้าไปข้างในนะคะใส่ไปด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็กลึงให้ตึงๆนะคะแล้วเราก็มาเนากันนะคะนี่นะคะจะมาเนาให้ดูแบบนี้นะนี่นะเย็บแบบนี้นะคะเนาที่มันแคบเนาะที่มันแคบมันไม่ได้กว้างมันอยู่กับจักรแล้วก็เนามาให้ถึงตรงจุดที่เราต้องการเนาะแล้วเราก็นี่เลยเลี้ยวได้เลยนะคะเนาไว้เท่ากันนะทาใช้ได้2เส้นนะเพราะว่าทำไม่มีได้ทำให้มันเป็นแค่เป็นธรรมชาตินะคะทำไม่มีได้ต้องต่อได้อีกแล้วนี่นะคะได้หมดต้องต่อได้ถ้าต่อได้ก็ต้องกลับลงไปข้างล่างนะคะกลับลงไปข้างล่างแล้วไปผูกนะไปผูกข้างล่างเวลาต่อได้นะคะต่อด้านล่างนะคะแล้วก็เราก็ตะกี้ได้มันหมดเนาะแล้วเราก็มาต่อได้เราก็จิ้มไปจากข้างล่างเลยนะคะนี่นะคะก็ด้นมานี่แหละค่ะเป็นด้นเอานะคะด้นแบบธรรมดานี่แหละค่ะมันเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่ใครก็ทำได้ถ้าแค่เราแค่ค่ะคือว่าบางทีเราไม่ต้องเอาลูกไม้ก็ได้นะคะทุกคนเราจะใช้เป็นผ้าลายผ้าดอกอะไรก็ได้นะคะใส่ข้างในก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าพอเป็นลูกไม้มันจะดูมีมูลค่าขึ้นไงคะมันจะดูสวยขึ้นเป็นลูกไม้คอตตอนนะคะแนะนำให้เป็นลูกไม้คอตตอนนะคะมันจะได้ไม่ระคายผิวเด้อมันจะเพิ่มมูลค่านะคะทุกคนบางทีเอากางเกงที่บ้านนะคะที่เราไม่ได้คือทรงมันสวยเอาเป็นว่าที่ทรงมันสวยแล้วเราชอบเสียดายแบรนด์ดีๆอย่างเงี้ยมันเกิดเบื่อแล้วนะคะอย่าเปลี่ยนแปลงนะคะมันมีขาดมีอะไรอย่างเงี้ยก็มาแต่งได้เด้อนะคะแต่งใหม่ได้แต่งใหม่ให้สวยงามได้เดี๋ยวนะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะจะใส่ให้ดูนะคะทุกคนว่ามันสวยจริงๆกางเกงตัวนี้ถูกใจมากๆนะคะปกติไม่ค่อยใส่ยีนสักเท่าไหร่เด้อนะคะใส่ก็แต่ขาบานๆนะคะไม่ค่อยใส่นะคะขาแคบๆเป็นคนมีต้นขาเนาะใส่ขาแคบๆไม่ได้ตัวเล็กนะคะแต่ว่าต้นขามันใหญ่นะคะใส่ออกมาแล้วมันก็ไม่สวยดำลงไปข้างล่างนะคะนี่นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะลูกไม้สวยๆอันนี้
ลูกไม้ตัวนี้สวยมากนะคะพี่มนทาซื้อมานานแล้วนะคะเม็ดละ800 กว่าบาท800 กว่าบาทนะคะตัวนี้เม็ดหนึ่งนะคะผ้าชิ้นนี้อ่ะเม็ดละนะเม็ดละ800 กว่าบาทแล้วก็มันไม่ได้ทำอะไรเลยไงตั้งเอาไว้ก็เลยเอามาตกแต่งดีกว่าเอามาตกแต่งว่ามันไม่ได้ตกแต่งแต่อันนี้ได้นะมันจะตกแต่งอย่างอื่นได้อีกทำตัวอื่นได้อีกสวยๆอย่างเงี้ยด้านในเราก็ตัดเลยนะคะตัดซ้อเลยมันไม่หลุดนะคะลูกไม้พวกนี้มันซ้อเลยไม่ต้องไปทำอะไรมันเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเราซ้อตามดอกเลยให้มันแหว่งมาตามดอกอย่างนี้เลยมันจะได้ไม่หลุดเห็นไหมคะทำไมถึงซ้อแหว่งๆอย่างนี้เพราะว่าเราเย็บแค่นี้ไงมันเป็นปีอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเอาไว้ค่ะตัดทิ้งไปเลยซ้อมันไปตามช่องเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้จะออกมาสวยงามมากๆฝั่งนี้เหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็ซ้อเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเกินเนี่ยมันเกินเลยเราตัดตามดอกนี้ได้เลยนะคะเขาเรียกว่าซ้อดอกเนาะซ้อดอกได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนสวยไหมในที่สุดพี่มันทาก็ได้กางเกงที่สวยงามนี่นะคะเขาเรียกว่าสวยงามสมวัยเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูเอามือใส่ให้ดูเห็นไหมคะมันไม่เห็นแล้วเวลาเดินมันเห็นแค่นี้มันสวยจริงๆนะคะสวยงามนะคะสวยมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูนะคะทุกคนนะคะถ่ายรูปออกมาให้ดูนะคะนี่เห็นไหมสองข้างแต่ว่าตรงนี้มันนิดเดียวเนาะมันนิดเดียวพี่มันทาก็เลยไม่ได้นานมันนิดเดียวนะนิดเดียวไม่เป็นไรก็ก้มแก้มนะคะพอได้อยู่แต่ถ้าสมมุติมันเยอะพี่มันทาก็ไม่กล้าเด้อนะคะไม่กล้าเด้อนี่ค่ะสวยงามนะคะสองข้างนะคะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวพี่มันทาจะไปใส่ให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวตามมาดูเด้อ